วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลมหายใจที่ริบหรี่ของประชาธิปัตย์ผิดสัจจะแก้รัฐธรรมนูญสูญพันธุ์แน่พรรคประชาธิปัตย์กำลังก้าวย่างขึ้นปีที่75ในเดือนเมษายนที่จะถึงเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่และเป็นพรรคที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยและเปรียบตัวเองเหมือนกับแมลงสาบที่มีอายุยั่งยืนยาวนานพรรคประชาธิปัตย์แม้จะเกิดขึ้นมาในฐานะพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่มีแนวคิดทางการเมืองเป็นแบบเสรีนิยมโดยมีฐานเสียงเดิมเป็นคนชั้นกลางในเมืองคนวัยทำงานคนสูงวัยมีฐานเสียงอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคใต้อาจพูดได้ว่าในอดีตพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของปัญญาชนที่มองว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายเทพที่มีอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองเข้มข้นไม่ใช่พรรคของกลุ่มพ่อค้าในอดีตสมาชิกของพรรคจะประกอบไปด้วยนักการเมืองฝีปากเอกเต็มไปหมดมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนจำนวนมากถ้าถามว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีจุดยืนอย่างไรมีอุดมการณ์อย่างไรและใครบ้างที่เป็นสมาชิกของพรรคที่มีความโดดเด่นเป็นที่นับถือศรัทธาได้บ้างก็อาจต้องใช้เวลาคิดอยู่ครึ่งค่อนวันหรือถ้าถามว่าอะไรคือจุดขายของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็คงยากที่จะมีคนตอบได้ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาบอกวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีฐานเสียงในกรุงเทพอีกต่อไปและไม่ใช่พรรคขวัญใจของคนใต้ที่ส่งใครก็ได้รับเลือกจนเปรียบเปรยตัวเองแล้วถูกคู่แข่งนำมาย้อนกลับว่าเป็นการดูถูกคนใต้ว่าส่งเสาไฟฟ้าลงคนใต้ก็เลือกแต่วันนี้ความคิดแบบนั้นคงหายไปหมดแล้วเพราะครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เสียที่นั่งภาคใต้ให้กับพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยจำนวนมากก่อนการเลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนายชวนหลีกภัยได้มาบรรยายในหลักสูตรทางการเมืองของสถาบันพระปกเกล้าผมได้พูดกับนายชวนว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคจะสูญเสียที่นั่งให้กับภูมิใจไทยและพลังประชารัฐหลายที่นั่งนายชวนไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดโดยอธิบายว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนจากคนใต้ถึง 80% แล้วสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับในหลายเขตจริงๆและเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมาก็พ่ายแพ้เสียที่นั่งให้กับพรรคพลังประชารัฐอีกความที่เป็นพรรคผูกขาดในภาคใต้จนกระทั่งเชื่อมั่นว่าส่งเสาไฟฟ้าลงคนใต้ก็เลือกนั้นอาจทำให้พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าอย่างไรคนใต้ก็ไม่ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์และทำให้ภาคใต้เป็นพรรคที่ถูกทอดทิ้งจากการพัฒนาเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูงต่างกับพรรคชาติไทยธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขาผูกขาดต่างจากเนวินที่บุรีรัมย์และอื่นๆแม้แต่จังหวัดตรังบ้านนายชวนส.ส.ผูกขาดและนายกรัฐมนตรี2สมัยก็ไม่ได้รับการพัฒนาไปมากกว่าการปล่อยให้เมืองเติบโตตามยถากรรมวันนี้จังหวัดกระบี่พัฒนาล้ำหน้าไปกว่าจังหวัดตรังมากสิ่งที่เรามักได้ยินส.ส.ประชาธิปัตย์ในอดีตพูดกับคนใต้ก็คือส.ส.มีหน้าที่ในการออกกฎหมายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อตอบคำถามว่าทำไมถึงไม่สามารถนำความเจริญให้มาสู่ท้องถิ่นที่ตัวเองเป็นผู้แทนได้และบังเอิญคนใต้ก็เป็นคนเข้าใจการเมืองจึงบอกตัวเองว่าสิ่งที่ผู้แทนพูดเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคนใต้เป็นคอการเมืองแบบเข้มข้นอยู่แล้วแม้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ทำอะไรมากให้กับท้องถิ่นก็พอใจในบทบาทสภาในฐานะพรรคการเมืองฝีปากกล้าเป็นพรรคที่กล้าต่อสู้กับฝ่ายทหารและท้าชนกับเผด็จการถ้าพูดแบบตัดจบสั้นๆก็ต้องบอกว่าวันนี้ภาพเหล่านั้นไม่มีในพรรคประชาธิปัตย์เลยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์อาจจะโชคร้ายที่ถูกคนกรุงเทพซึ่งเป็นขาเก่ากันทอดทิ้งเพราะคนที่ไม่เอาพรรคฝั่งทักษิณอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
พรรคประชาธิปัตย์จึงมีคะแนนที่ตกต่ำมากหลายเขตตกลงไปเป็นที่3หรือกระทั่ง4อย่างที่ไม่เคยตกต่ำเช่นนี้มาก่อนแม้จะเคยแพ้พรรคประชากรไทยหรือพรรคพลังธรรมมาแต่ก็ไม่ได้พ่ายแพ้แบบย่อยยับเช่นนี้บางคนอาจโทษอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ประกาศนโยบายไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ทำให้ถูกทอดทิ้งจากคนกรุงเทพแต่ผมคิดว่าถ้าประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนก็ไปเลือกพรรคพลังประชารัฐอยู่ดีและถ้าทำเช่นนั้นก็จะยิ่งขัดแย้งกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างรุนแรงหากไม่สนับสนุนหัวหน้าพรรคตัวเองแต่ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารในภาคใต้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเพียง22ที่นั่งจาก51ที่นั่งและเพิ่งจะเสียที่นั่งในการเลือกตั้งซ่อมให้พรรคพลังประชารัฐจึงเหลือเพียง21ที่นั่งเป็นการตกต่ำที่สุดในการเลือกตั้งส.ส.ในภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์บางคนอาจมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยพ่ายแพ้สูญเสียที่นั่งในหลายที่ในภาคใต้ให้พรรคกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยนโยบายเงินผันสุดท้ายก็กลับมาเป็นขวัญใจของคนใต้ได้อีกพรรคประชาธิปัตย์เคยพ่ายแพ้พรรคประชากรไทยและพรรคพลังธรรมในกรุงเทพแต่ต่อมาคนกรุงเทพก็กลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกดังนั้นวันหน้าก็น่าจะกลับมาได้อีกผมกลับมองว่าครั้งนี้การกลับมาของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ง่ายเหมือนในอดีตแล้วพูดตรงๆคือพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไม่มีอะไรเป็นจุดขายเลยใครคือขุนพลของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความโดดเด่นและประชาชนฝากความหวังได้นโยบายและอุดมการณ์ที่โดดเด่นคืออะไรบอกไปวันนี้แทบจะไม่เห็นเลยอย่าว่าแต่อะไรเลยเมื่อก่อนคนจะจดจำนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่ามีใครบ้างเพราะล้วนแล้วแต่เป็นดาวฤกษ์ในตัวเองแต่วันนี้มีใครบ้างที่เป็นที่จดจำและศรัทธารวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาครั้งที่ผ่านมาหลายคนก็มีคำถามต่อการกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้านต่อรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์แม้กระทั่งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ก็มีข้อกังขาที่ไม่สามารถตอบให้กระจ่างชัดถ้าถามว่าตอนนี้มีจุดยืนอะไรบ้างที่พรรคประชาธิปัตย์จะเรียกศรัทธากลับคืนมาแม้จะไม่สามารถสร้างศรัทธาได้เหมือนกับในอดีตก็ตามเท่าที่มองเห็นก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเป็นสัญญาไว้ในการเลือกตั้งนั่นแหละแต่การหนุนแก้รัฐธรรมนูญก็ยิ่งขัดใจกองเชียร์ลุงตู่แต่ขัดใจแล้วจะกระไรเพราะพวกนั้นเขาก็ไม่เลือกประชาธิปัตย์อยู่ดีตอนที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ยังไม่รู้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติว่ารัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้หรือไม่ถ้าศาลบอกว่าแก้ไขไม่ได้หรือบอกว่าแก้ได้แต่ต่อมาถูกสว.ตีตกไม่ให้แก้เพราะมีเสียงสว.ไม่ถึง84คนตรงนี้เป็นโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องแสดงจุดยืนเพราะจะเห็นได้ว่าพรรคแกนนำรัฐบาลนั้นมีจุดยืนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ได้แล้วพรรคประชาธิปัตย์จะทำอย่างไรหรือยังหวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยินยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราซึ่งถ้ามีจุดยืนที่แจ่มชัดก็พอจะกู้ศรัทธากลับมาได้บ้างบอกตรงๆวันนี้มองไม่เห็นเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นพรรคการเมืองใหญ่อย่างในอดีตได้อย่างไรและเชื่อเลยครับว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคจะยิ่งดิ่งเหวลงกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ